สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสิครับครับแต่ตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับ and trick and tips นะครับในการใช้เซอร์เวยเออร์ส้มตำของเรานะครับในการคิดราคานะครับรวมถึงการถอดปันวัสดุแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วเลยแบบเทพเลยนะครับในตอนนี้เป็นงานระบบท่อนะครับหลายคนนะครับที่ต้องการที่จะคิดราคางานระบบท่อต่างๆนะครับอย่างรวดเร็วทำยังไงนะครับบน attention surveyor นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะผมกดดีสอนะครับลากเส้นสมมติเป็นตัวแทนของท่อนะครับเราลากมาเลยนะประมาณนี้คลิก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 จะได้มาจะมี3ทางนะครับลากมาตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้นี่คือท่อนะครับเป็นท่อฝังดินนะ HDPE นะครับ200 OD ผมก็จะเมคกรุ๊ปก่อนนะครับคลิก3ที่เมคกรุ๊ปจะได้มาสร้างเลเยอร์นะครับตั้งชื่อว่า HDPE 200นะครับ OD Enter จากนั้นนะครับผมก็จะย้ายนะครับมาอยู่ในเลเยอร์200 OD คำถามคือมันยาวกี่เมตรนะครับเมื่อย้ายเลเยอร์มาแล้วนะครับมาที่ส้มตำเซอร์เวเยอร์ปกติจะให้คอร์สโค้ดก่อนนะครับแต่ไม่จำเป็นเลยนะครับทริคนี้นะครับเราก็มาเลือกเลเยอร์แล้วเลือกเลเยอร์ปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกยูนิตเป็นเมสสตีลเพราะว่าเป็นเส้นๆเดียวถูกไหมครับใช่ไหมสตีลและตอนนี้นะครับเราก็จะได้ความยาวท่อออกมาเลยนะครับก็คือ 184.88 เมตรแล้วก็กดรีพอร์ตเสร็จเลยนะครับทันทีเราสามารถจะเข้าไปแก้ไขเส้นต่างๆนะครับได้โดยที่ความยาวก็จะเปลี่ยนตามออโต้เลยครับอย่างรวดเร็วแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับไม่ใช่ราคาครับปริมาณนะครับกดปึ๊บเรียบร้อยนะครับเอาละใส่ราคาต่อหน่วยหน่อยสมมุติสัก500บาทค่าแรง 20% สัก100แล้วกันนะครับจะได้มากดนะครับ refresh แล้วเราก็จะรู้ราคาเลยนะครับว่า 146,328 บาทนะครับอย่างรวดเร็วเลยมาดูต่อไป fitting ทำยังไง fitting เราก็ใช้หลักการเหมือนคล้ายๆกับ CAD ครับเราก็ใช้ลักษณะเป็นชิ้นส่วนขึ้นมานะครับคล้ายๆกับ objectผมจะเอานี้เป็นข้องอนะครับง่ายๆและผมก็จะเลือกมันทั้งหมดนะครับลากเส้นก่อนนะจากนั้นผมจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วคลิกขวา make component ตั้งชื่อว่า90 elbow เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับจะให้ทุกคนจะเห็นนะครับ90 elbow จากนั้นมานะครับเราก็แค่จับมันนะครับไปวางในจุดต่างๆที่เราทำเหมือนกับการเขียน 2D CAD นะครับคล้ายๆกับเป็นไดอะแกรมง่ายๆนะครับให้เราทำโอเคตอนนี้ผมก็จะได้ชิ้นส่วนนะครับที่เป็นนะครับในส่วนที่เป็น3ทางข้องอไม่ใช่3ทางครับโอเคจะได้มานะครับง่ายมากเลยก็ไปที่ส้มตำเซอร์เวยเออร์นะครับจากนั้นมาก็มาที่ในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์แล้วก็เลือกคอมโพเนนต์90 elbow เราก็เลือกควอนติตี้มันจะนับให้เลยครับสมมุติชิ้นหนึ่งนะครับมีมูลค่า800บาทแล้วค่าแรงก็สัก110บาท111บาทกดบวกครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นนะครับข้องอมาเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองทำดูว่าถ้าเราเปลี่ยนขนาดท่อด้วยจะเป็นยังไงสมมุติผมจะมีขนาดท่อแล้วผมก็จะลองทำเป็นท่อเบอร์ใหม่ขึ้นมาเป็น HDPE นะครับ160 OD นะครับวิธีการคือผมก็แค่ย้ายเลเยอร์ตรงนี้นะครับไปอยู่ในเลเยอร์160 OD และจากนั้นนะครับผมจะเลือกชิ้นงานตรงนี้นะครับคอมโพเนนต์ตรงนี้ make unique นะคลิกขวาครับ make unique เป็นตัวใหม่แล้วเราก็เป็น90 elbow อันนี้ก็อาจจะเป็น160 OD ส่วนตัวเก่านะครับเราก็จะระบุว่าเป็นนะครับ200 OD จากนั้นกลับมาที่ส้มตำ surveyor นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น200 OD แล้วเราก็เลือกเลเยอร์ใหม่160 OD แล้วเราก็เลือกเป็น made steel เหมือนเดิมครับ made steel made steelแล้วก็เมตรละสมมุติ400บาทนะครับค่าแรงสัก80บาทนะครับกดบวกต่อไปครับเราก็มาที่ในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์นะแล้วก็มาเลือกในส่วนที่เป็น90 200เราก็เลือกเป็นควอนติตี้แล้วก็เป็นตัวนะครับแล้วก็อาจจะตัวละ689บาทกดบวกแล้วกดคลิปเดียวนะครับคลิปเดียวนะเราก็ได้ราคาแล้วเราก็คลิกขวาตรงนี้นะนะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ True Panel แล้วก็ Privateเราก็จะรู้เลยค่าแรงค่าของเท่าไหร่เลยทันทีอย่างง่ายดายนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะแยะเลยนะครับสมมุติเราเข้าไปข้างในครับเราก็ลากเพิ่มเติมเข้ามาลากเรารับท่อโค้งด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่อโค้งเนี่ย PE มันโค้งได้แล้วก็โค้งได้นะครับ
เห็นไหมครับต่อมาตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ลองดูเราลองก็ลองลากดูครับลากมาลากมาลากมาเนี่ยเหมาะกับงานขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างท่อเยอะๆนะครับมันใหญ่มากนั่นในความหมายคือบริษัทรับเหมาต่างๆหรือคนที่ทำงานระบบท่อนะครับสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ในการคิดราคาคือปกติเราคิดหยาบๆใช่ไหมอย่างนั้นเสียเวลานะแล้วก็ไม่เสียเวลาครับคือเวลามันเร็วก็จริงแต่มันเสียวนะครับแต่วิธีนี้ครับเราเลือกกด refresh แล้วก็กดปุ๊บรู้เลยครับว่ากี่บาทบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้กดคลิกนะครับตรงนี้คลิกขวา to panel private รู้เลยครับว่าราคากี่บาทตอนนี้ก็ตกอยู่ที่นะครับ1ล้าน1แสนนะครับ 40,000 กว่าบาทนะครับและนี่แหละครับคือส้มตำ surveyor นะครับในการคิดราคางานท่อแบบรวดเร็วทั้งอาคารได้เลยตึกถึงสูงนะครับได้เลยนะทันทีนะแป๊บเดียวเองครับสวัสดีครับ